นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดปีพุทธศักราช2561ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็มีการมอบบ้านประชารัฐร่วมใจด้วยครับดร.ปฤฐาพรมเลิศนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดปีพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัญหาเรื่องขยะนับเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดำเนินการมิใช่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นดังนั้นประชาชนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้เกิดขยะขึ้นมาจังหวัดกำแพงเพชรจึงให้ความสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดที่ต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมจึงได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดซึ่งภายในเดือนกันยายนพุทธศักราช2561จะต้องสรุปผลดำเนินงานว่าดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตรวจชีวัดหรือไม่ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมืออย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่20/1หมู่ที่6ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อทำพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการสร้างบ้านประชารัฐร่วมใจให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเนื่องจากพบว่ายังมีราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยอีกจำนวนหนึ่งที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือบางรายไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่เก่าทรุดโทรมเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยจึงได้มีการร่วมใจการจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุ3ประการคือ 1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561 2.เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดพิจิตรครับจัด